ปัญหาการมีบุตรยากเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของคู่สมรสซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างยิ่งลูกเปรียบเสมือนโซ่ทองคล้องใจเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่เพราะฉะนั้นการมีลูกเป็นผู้สืบสกุลจึงเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ทุกคนการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีบลาสโตซิสคัลเจอร์หมายถึงการนำเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิงออกมาจากรังไข่และมาทำการปฏิสนธิกับอสุจิภายนอกร่างกายแล้วทำการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนต่อไปในห้องทดลองอีก5วันจนกระทั่งตัวอ่อนเจริญเติบโตถึงระยะบลาสโตซิสซึ่งเป็นระยะที่พร้อมจะฝังตัวลงบนเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วจึงย้ายตัวอ่อนกลับคืนสู่โพรงมดลูกให้การฝังตัวจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเช่นเดียวกับการเจริญพันธุ์ตามธรรมชาติขั้นตอนของการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีบลาสโตซิสคัลเจอร์ขั้นตอนที่1การกระตุ้นรังไข่ให้ผลิตไข่จำนวนมากเพื่อที่จะให้ได้จำนวนไข่ที่มากขึ้นและได้ไข่ที่สมบูรณ์เต็มที่จึงจำเป็นต้องมีการใช้ยากระตุ้นรังไข่และจะเริ่มทำการให้ยากระตุ้นไข่ในวันที่2ของรอบเดือนโดยทั่วไปจะฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังวันละครั้งต่อเนื่องกันทุกวันเป็นเวลาประมาณ 10-12 วันเซลล์ไข่ที่เจริญเติบโตขึ้นที่รังไข่จะถูกห่อหุ้มด้วยถุงน้ำอยู่ภายในรังไข่ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้จากการตรวจอัลตราซาวด์จึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้แพทย์สามารถติดตามการเจริญเติบโตของไข่และจำนวนของไข่ได้ร่วมกับการตรวจหาระดับฮอร์โมนในเลือดซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทราบว่าเมื่อใดที่ไข่จะสมบูรณ์เต็มที่พร้อมให้ทำการเจาะไข่ได้ขั้นตอนที่2การเจาะไข่เพื่อนำเซลล์ไข่ออกมาจากรังไข่การเจาะไข่ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพียงแต่ทำการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดเพื่อบอกตำแหน่งของรังไข่แล้วใช้เข็มเล็กๆเจาะผ่านผนังช่องคลอดเข้าไปที่ถุงน้ำซึ่งห่อหุ้มเซลล์ไข่ในรังไข่และดูดเอาน้ำและเซลล์ไข่ที่อยู่ภายในนั้นออกมาโดยปกติแล้วในระหว่างการเจาะไข่ผู้ป่วยจะได้รับยาระงับความรู้สึกจึงต้องมีการงดน้ำและอาหารก่อนทำการเจาะไข่อย่างน้อย6ชั่วโมงเซลล์ไข่ที่ได้จะลอยอยู่ในน้ำที่เจาะออกมาจากรังไข่นักเทคนิคการแพทย์จะนำน้ำที่เจาะออกมาได้ไปตรวจหาเซลล์ไข่โดยใช้กล้องจุลทรรศน์เนื่องจากเซลล์ไข่นั้นมีขนาดเล็กมากขั้นตอนที่3การเตรียมเชื้ออสุจิในวันที่ฝ่ายหญิงมาเจาะไข่ฝ่ายชายจะต้องมาเพื่อให้เชื้ออสุจิด้วยอสุจิที่เก็บมาได้จะต้องนำมาคัดเลือกตัวที่แข็งแรงและมีการเคลื่อนไหวดีจึงจะทำการปฏิสนธิกับไข่ได้ภายหลังการคัดเลือกจะได้ตัวอสุจิที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคและมีความสามารถสูงในการเจาะผสมกับไข่ให้เกิดการปฏิสนธิขั้นตอนที่4การปฏิสนธิและการเลี้ยงตัวอ่อนในห้องทดลองจนถึงระยะบลาสโตซิสหลังจากเจาะไข่ออกมาจะนำมาผสมกับอสุจิในหลอดทดลองเราต้องการอสุจิเพียง 10,000 ตัวเท่านั้นสำหรับไข่1ใบนี่จึงเป็นหนทางของผู้ที่มีจำนวนอสุจิน้อยที่จะสามารถทำการปฏิสนธิกับไข่ได้ในห้องทดลอง
ในกรณีที่อสุจิไม่สามารถเจาะเข้าไปในไข่ได้เองเนื่องจากมีจำนวนอสุจิน้อยมากจะต้องทำการช่วยปฏิสนธิด้วยวิธีอิกซีซึ่งเป็นเทคนิคการช่วยปฏิสนธิโดยใช้เข็มแก้วเล็กๆดูดตัวอสุจิเข้าไปแล้วใช้เข็มนั้นเจาะเข้าไปในไข่และฉีดอสุจิที่อยู่ในเข็มเข้าไปในไข่จะช่วยทำให้เกิดการปฏิสนธิขึ้นได้เมื่อนำไข่และอสุจิมาผสมกันในห้องทดลองไข่และอสุจิจะถูกเก็บไว้ด้วยกันในตู้เลี้ยงตัวอ่อนที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เหมือนกับสภาวะในร่างกายของแม่จนกระทั่งเกิดการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนระยะ1เซลล์ตัวอ่อนนั้นจะถูกเลี้ยงไว้ในห้องทดลองต่อไปอีกเป็นเวลาประมาณ 5-6 วันเพื่อเลี้ยงตัวอ่อนไปถึงระยะบลาสโตซิสการเลี้ยงตัวอ่อนมาจนถึงระยะบลาสโตซิสยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนั่นคือสามารถทำการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของตัวอ่อนในห้องทดลองก่อนนำตัวอ่อนที่ตรวจแล้วว่าปกตินั้นใส่กลับเข้าไปในมดลูกเพื่อให้เจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงวิธีการนี้ทางการแพทย์เรียกว่าการทำ PGD การตรวจ PGD ทำได้โดยการนำเซลล์จากตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสในส่วนที่เป็นเซลล์รกมา 5-10 เซลล์ซึ่งการนำเซลล์ของตัวอ่อนออกมาตรวจนั้นจะสามารถบอกได้ว่าเป็นเซลล์รกเด็กเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อเซลล์เด็กหลังจากนั้นจะนำเซลล์รกที่ได้ไปตรวจวินิจฉัยโครโมโซมโดยคัดเลือกเฉพาะตัวอ่อนที่มีโครโมโซมปกติใส่กลับคืนสู่โพรงมดลูกให้และเมื่อตัวอ่อนไปฝังตัวในมดลูกก็จะเกิดเป็นทารกที่มีพันธุกรรมปกติต่อไปขั้นตอนที่5การใส่ตัวอ่อนสู่โพรงมดลูกเพื่อให้บลาสโตซิสไปฝังตัวเกิดเป็นเด็กทารกในครรภ์ตัวอ่อนจะถูกใส่กลับคืนสู่โพรงมดลูกโดยใช้ท่อพลาสติกชนิดพิเศษขนาดเล็กและมีความนิ่มหลังจากใส่ตัวอ่อนเรียบร้อยแล้วตัวอ่อนจะเริ่มทำการฝังตัวภายใน 12-24 ชั่วโมงภายหลังการใส่ตัวอ่อนการฝังตัวของตัวอ่อนจะเกิดขึ้นได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวอ่อนและคุณภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกดังนั้นในคนไข้บางรายอาจได้รับยาฮอร์โมนในระยะหลังการใส่ตัวอ่อนเพื่อช่วยให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีสภาพเหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนมากยิ่งขึ้นภายหลังจากใส่ตัวอ่อนไปแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย14วันจึงจะสามารถตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ดังนั้นการรักษาด้วยวิธีบลาสโตซิสคัลเจอร์จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1เดือนหากตรวจพบว่ามีการตั้งครรภ์การดูแลครรภ์ทุกอย่างจะเป็นปกติเช่นเดียวกับการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ